สวัสดีครับผมเจอกับผมเลยนะครับสำหรับวิดีโอสอน Ajax Basic นะครับวิดีโอชุดนี้เราจะมาเจอกันเรื่องของเช็คบ็อกซ์เช็คบ็อกซ์นี้ยากหน่อยเพราะว่ามันมีหลายตัวนะครับเช็คบ็อกซ์ก็เป็นติ๊กให้เลือกได้หลายรายการนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเรามาดูกันสักหน่อยละสร้างไฟล์ใหม่ครับตั้งชื่อว่าเช็คบ็อกซ์ให้เรียบร้อยนะครับโอเคสร้างฟอร์มครับฟอร์มเมธอดเป็นโพสโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้างอินพุตนะมันชื่อเช็คบ็อกซ์ใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นอะไรนะภาษาไทยกันเลือกรายการมันก็จะมีให้ input type เป็น checkbox ตัวนี้นะครับ id เท่ากับ cs ก็ใส่ไปอาหารตามสั่งให้เลือกอาหารนะครับแล้วก็มีใส่ตรงนี้ดีกว่าโอเคต่อ input input ไทยเท่ากับเช็คบ็อกซ์เหมือนเดิมอะแล้วก็ ID เหมือนเดิม Ajax จะใช้ ID ฮะเป็น CS คือมันเหมือนกันอะนะฮะใส่ไปสำเร็จรูปเคมี2อันแบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็มีปุ่มให้กดใส่ VR สักหน่อยให้ขึ้นบรรทัดใหม่สักหน่อย VR เพื่อความสวยงามแล้วก็ input ภายเป็นบัฟบัตทอน value เป็นแดงรายการโอเคแค่นี้ก่อนนะครับพอเรารันเนี่ยคลิกขวาเช็คบ็อกซ์แล้วก็รันจะได้ไฟล์แบบนี้ซึ่งจะมีให้ติ๊กแบบนี้ที่ได้รันแบบนี้แล้วก็คลิกว่าเขาเลือกรายการอะไรบ้างแบบนี้ไม่มีอะไรกันโอเคมันจะได้สวยงามโอเคเราปิดไฟล์เก่าไปติ๊กปั๊บแสดงว่าเขาเลือกอะไรบ้างแบบนี้นะครับทีนี้ตัวนี้มันก็ต้องมี value อย่างนึง value เท่ากับอาหารตามสั่งอันนี้คือ value มันใส่ value ลงไปอาหารสำเร็จรูปคือชื่อ ID เหมือนกันก็จริงนะแล้วก็แต่ value มันต่างกันแบบนี้นะครับมันชื่อว่า CS เหมือนกันตั้งชื่อเหมือนกันเราใช้ Ajax มารวมกันสคริปต์ท้ายเท่ากับ text/js javascript นั่นเองนะครับปิดสคริปต์ให้เรียบร้อยโอเคจัดเรียงให้เรียบร้อยสามของท่านฟังก์ชันมันชื่อว่า Ajax เหมือนเดิมฟังก์ชันเดิมเนี่ยจัดเรียงซะหน่อยเสร็จแล้วปุ่มนี้ก็เรียกอีเวนต์เข้าไป on click เท่ากับ Ajax โอเคเรียบร้อยนะครับคดีถ้าเราวาเนี่ย CS เนี่ยอ่ะเท่ากับ documentdot get element by id เนี่ย id มันชื่อว่านะฮะ cs dot value แบบนี้เนี่ยนะขอเลี้ยงสักหน่อยแล้วก็มา alert ธรรมดาเนี่ยจะได้อะไรมาดูกัน cs นะ set refresh
แล้วกดเลือกแรกปั๊บปั้งอาหารตามสั่งนะเลือกอันที่สองปั๊บแหมไม่ได้อาหารตามสั่งแบบนี้เห็นไหมอ่ะเนี่ยพอเลือกสองอันปั๊บก็ยังได้อาหารตามสั่งอยู่เอาละเอามาดูท่อทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอ้ DCS เนี่ยมันมีหลายตัวนะมันมีหลายตัวจัดเราหาเจอแค่ตัวแรกมันจะอ่านตัวแรกเสมออย่างเงี้ยนะทีนี้เราก็นับดูว่า CS มีกี่ตัวลองนะ CS. มี dot เล็งไหมNGTS อ่านดอทเล็งสิว่ามีเท่าไหร่เซฟดีเฟตมาปั๊บ22มี1กับ2แน่เลยโอเคเราเอาไงดีไอตัวเนี้ยหลายๆตัวเนี้ยเราจะเอาไงกับมันดีเราดูว่ามันเช็คไหมดูมาต่อเช็ค CK เช็คเก็ตเช็คไหมมาดูสิโอเคเรียบร้อยปั๊บไม่รู้จักไม่รู้จักอีกไอ้ตัวนี้ทำยังไงต่อโอเคคือนี้ลองงี้ดีกว่าแทนที่เราจะไปดู value เนี่ยปั๊บเรามาที่เช็คเลยเช็คมาที่ attribute ชื่อเช็คเช็คเราเอาเลือดดูสิโอเคมันรีเฟซเลือดดูสิปั๊บฟอลแสดงว่ามันเจอแล้วแหละถ้าคลิกปั๊บเป็น true เราได้แล้วเนี่ยที่มันติ๊กเนี่ยทีนี้ปัญหาคือเราจะหาได้ไงว่ามันมี2อันโอเคแล้วก็ใช่อย่างงี้จุดๆแบบนี้นะ ID ID มีเท่าไหร่เนี่ย input type checkbox เนี่ยมีเท่าไหร่ are for ได้ไหม for นี่บอกว่าin i นะเท่ากับเริ่มที่0 i น้อยกว่าเท่ากับ2แบบนี้แล้วก็ i บวกมันผิดทำไมผิดน้อ for i ผิดเฉยเลยนี่แหละ in i เท่ากับ0ได้ตอนนี้แล้วก็ i ได้ไหมแบบนี้ยินไปเฉยก่อนก็ได้ประกับศูนย์ก็ได้ลองรันมาสิมันติดยังไงเงียบกับคลิปกดเทมันผิดได้ยังไงลองดูกันนะโอเคACS เนี่ยมันมีอะไรให้เราใช้บ้างดูสิ get attribute
ใช่นี่ก็ได้ดิ get attribute เนี่ยนี่ไงนี่ไง get กับ set get attribute ลองดูสิมันชื่อว่า checkbox อ่ะ ch checkbox แบบนี้ลองกันเลยดูสิอันเลิศขอปิดตรงนี้แบบนี้โอเคอ่ะลองมารีเฟรชดูเพื่อตารางปั๊บไม่มีฮะมันจะหาได้ไงว่าไอตัวเช็คบ็อกซ์ได้มีกี่อันattribute ID สิมีไหมมันเป็น attribute อ่ะเนาะลืมปั๊บมี CH มีชื่อคำว่า CH อยู่ก็เนี่ยมันมีกี่อันรู้ได้ไงเอาละได้ CH แล้วเราก็ใช้ for เลย for แบบนี้ถ้าin j เท่ากับ0j น้อยกว่าหรือเท่ากับ ch dot dot length นี่แหละแล้วก็ j บวกๆแบบนี้โอเคให้เรียบร้อยมันผิดเหรออ๋อใช่ว่าเหรออ๋อใช่ว่าโทษทีมันใช่ว่าใช่ป่ะโอเคแล้ว CS ได้เท่าไหร่alert CS แบบนี้มันต้องบอกปิ้นเจมาซิว่าเจมได้เท่าไหร่โอเคเอาละคลิกครับขอดูสิมันผิดอะไรมันผิด ch.length ch.length dot value ดับเล้งไปเจอแล้วนี่ไงมันได้แล้วดับเล้งว่าได้เท่าไหร่บอกมาสิโอเคมารีเฟรชสักหน่อยปั๊บ0โอ้ไม่มีเยอะจังอ่ะ8อันนู้นนะใส่ลบหนึ่งให้หน่อยเดี๋ยวมันเกิน CS เอ๊ะมันมี2อันเองอ่ะโอเคครับ0ไล่ไปเลย8 9 10 11อันน่ะมาจากไหนอ่ะขอดูหน่อยสิคราวนี้เรามาเช็คดีกว่าดัดเช็คไปดัดอะไรนะดัด CHPC ดัดเช็คว่ามันมีเท่าไหร่ที่มันเช็คอยู่อ่ะเสร็จปั๊บไม่มีคลิกปั๊บไม่มีมันบอกอ๋อเช็คทันทีมาดูใหม่พากันมั่วไปรอบแล้วปั๊บ
ลิกปั๊บคลิกปั๊บมันไม่มีไม่รู้จักดอทเลงดอทเทคเก็ตโอเคอันนี้ดีกว่าดอทเทคเนี่ยแล้วถามเลยว่าตรงนี้ยืนเลยถ้าตัว ch ที่ i เนี่ยนะมันดอทอะไร get get นี่ว่ะดอทหาก่อน attribute หายไปไหนนอดัดเช็คเก็ตอ่ะ CHECK ที่มันเช็คทรูมีเท่าไหร่บอกมาซิ alert ตัวที่เช็คนะตัวที่ CH ตัวที่ I เช็คว่าเท่าไหร่โอเคบอกมาตอนนี้ไม่มีเช็คปั๊บปังมันบอกว่า CI ที่เช็คเก็ตอ๋อโทษทีฮะต้องเป็น J นี่ต้องเป็น J เหมือนกันนะครับรีเฟรชกันหน่อยปรับโอเคคลิกมาคลิกอีกทีนะมันเช็คยังไงวะเดี๋ยวนะใจเย็นๆ dot get โอเคชื่อว่า check check มาได้เท่าไหร่ alert มาโอเคอะไรอะไรนะ CH ที่ I แบบนี้ที่ J ที่ J ที่ J แบบนี้โอเคมันดูใหม่มัวไปเยอะปั๊บไม่มีปั๊บเคมันเช็คเนี่ย alert ch ที่ไหนสิโอเคแล้ว ch ปั๊บไม่เจอคลิกไม่เจอคลิกไม่เจอไม่เจอโอเคครับผมรู้แล้วทำไงเราต้องตั้งชื่อคนละตัวฮะคนละตัวกันจะได้ง่ายนะครับเซตส่วนกับเซตหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็เช็คนี้ฮะif แบบนี้ฮะว่าว่า ch 0เท่ากับ document.getElementById id ที่ชื่อว่า ch 0เนี่ยตายมาแล้วก็ว่า ch 1เท่ากับ document dot get element by d อีกตัวนึงมันชื่อว่า ch 1แบบนี้นะครับแล้วก็ถามว่าไอ้ ch 0 dot เนี่ย dot check เนี่ยดัชเช็คเก็ตเนี่ยมันเท่ากับ true ไหมอย่างนี้ว่าถ้าเป็น false เนี่ยถ้าเป็น false เนี่ยแล้วก็ส
องอันเช็คกันนะถ้าไอ้ CH1 เนี่ยดัดเช็คเนี่ยถ้ามันเป็น false 2อันเลยเนี่ยก็ alert แจ้งเลยว่าเป็นหัวกรุณาเลือกนะอย่างใดเลือกอะไรเนี่ยสักรายการเซฟถ้าเลือกได้ก็แสดงแล้วก็คือมันต้องเลือกสักรายการหนึ่งอ่ะก็ถามต่อว่าไอ้เจ้า CH0 เนี่ยดัดเช็คหรือเปล่าถ้ากลับ True ไหมถ้ามันเลือกไว้เนี่ยแสดงรายการนี้ขึ้นมาว่า CH0 ดัดนะฮะ value ได้มาแล้วก็ถามอีกถามเป็นต่อแล้วก็แสดงตัวนี้อีกตัวนึงถ้าโอเค CH1 ดัดเช็คเนี่ยเท่ากับ True เหมือนกันก็แสดงข้อความว่าบอกว่า CH1 ดัด value ตัวนี้แวร์รูปตัวนี้เรียบร้อยโอเคนี้บอกสักใหม่บอกว่า CH0 CH0 ตัวนี้ก็จะเป็นบวกสักหน่อย CH1 โอเคแต่รู้ว่าเลือกอะไรโอเคมารีเฟรชสักหน่อยครับเสร็จปั๊บแบบกำลังเริ่มรายการสักหน่อยเลือกนี้ปั๊บเซฟสูตรอาหารตามสั่งเลือก2อันเลยปั๊บสำเร็จรูปเลือกอันหลังก็จะได้โอเคก็จะได้ประมาณนี้เรียบร้อยครับก็ผมพามั่วไปสักไกลเลยโอเคครับวิดีโอนี้ก็เสียเวลาสักนิดนึงนะครับก็เช็คประมาณนี้นะครับถ้าเรามีก็ใส่ไปอีกก็ได้นะครับโอเคเรามาต่อกันดีกว่าเรื่องของในวิดีโอกันในวิดีโอถัดไปครับสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ